วันที่เตรียมที่จะจัดรูปขบวนแล้วก็วิ่งอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมคะวิ่งไปกับพี่ตูนครั้งนี้จะวิ่งนะคะเพื่อนำเงินรายได้จากการบริจาคของประชาชนค่ะไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8โรงพยาบาลจะเป็นที่ไหนระยะเส้นทางในการวิ่งจากจุดไหนไปจุดไหนวันนี้เราไม่พลาดนำมารายงานเผื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านบ้านของคุณผู้ชมนะครับเพื่อเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคกับพี่ตูนแน่ๆเรียกว่าเป็นนักร้องที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนักร้องแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากคุณผู้ชมคะกับการวิ่งครั้งก่อนหน้านี้9คนละ9ครั้งแรกก็ได้เงินบริจาคมหาศาลนะคะไปให้กับโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญค่ะครั้งนี้พร้อมแล้วสำหรับพี่ตูนนักร้องดังวงบอดี้สแลมหรือว่าคุณอาทิวราคงมาลัยเตรียมจัดกิจกรรมอีกครั้งระหว่าง15ถึง16มิถุนายน2562จะเป็นการวิ่งการกุศลเพื่อหาเงินรายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วประเทศซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำการวิ่งจากจังหวัดหนองคายมาที่ขอนแก่นระยะทาง187กิโลเมตรโดยจะมี16จุดพักแต่ละจุดจะห่างกันตามระยะทางประมาณ10กิโลเมตรพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศมาร่วมสร้างบันทึกสถิติในภาคอีสานตอนบนร่วมกันแล้วค่ะหนองคายนะครับไปที่ขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ187กิโลเมตรนะครับแล้วก็ชวนคนไทยทั้งประเทศมาร่วมสร้างบันทึกสถิติในภาคอีสานนะครับวิ่งที่ขอนแก่นเนี่ยจากสารกลางไปที่สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทาง11กิโลเมตรตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมทำบุญร่วมกันให้กับ8โรงพยาบาลในภาคอีสานนะครับก็โดยรายได้จากการวิ่งครั้งนี้นะคะจะบริจาคให้กับ8โรงพยาบาลค่ะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลขอนแก่นแห่งที่2โรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลกุมภวาปีโรงพยาบาลหนองหานจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลสะไครโรงพยาบาลสังคมที่จังหวัดหนองคายโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดหนองบัวลำพูและโรงพยาบาลบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬสำหรับโครงการวิ่งในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2,562 ถึง 2,563 ทั่วประเทศร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็กๆส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทางพี่ตูนและคณะนะคะจะไปวิ่งเพื่อนำเงินไปบริจาคชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนนะคะถ้ามีช่องทางการบริจาคเดี๋ยวเรานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอกันอย่างแน่นอนจะได้เป็นส่วนร่วมนะคะการบริจาคไม่ว่าจะมากหรือน้อยคุณผู้ชมคะแต่ว่าสามารถช่วยต่อชีวิตช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายท่านเลยแล้วค่ะช่วงนี้